สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง NTS Channel นะครับและในวันนี้ครับเราอยู่กันในเกม Mount & Blade 2 Vanillord นะครับสำหรับพาร์ทนี้นะครับก็จะเป็นพาร์ทที่30แล้วนะครับอยู่กันมายาวนานนะครับ30พาร์ทแล้วนะครับจากพาร์ทที่แล้วนะครับรู้สึกว่าเปื่อยมากหาตีเหล็ก แล้วก็ดีโจทย์นะครับเปื่อยๆกันไปแต่ว่าแพทนี้ผมคิดว่าน่าจะถึงเวลาที่เราจะไปจีบสาวกันแล้วนะครับและเจ้าสาวของผมที่ผมหมายปองเอาไว้นะผมไม่รู้ว่าจะจีบเขาติดหรือเปล่านะนาดียานะครับนาดียาแห่งเวสเทิร์นเอ็มพายคิดการใหญ่ไปไหมเอ่ยไม่รู้แล้วครับจะจีบนะจะจีบอ่ะโอเคไม่ติดเดี๋ยวค่อยหมายปองคนอื่นต่อนะครับตอนนี้ผมมาร์คจุดไปเรียบร้อยแล้วว่าเขาอยู่ไหนนะครับอ่ะก็เป็นแม่ทัพด้วยเก่งด้วยนะครับแล้วก็นิสัยโอเคนะครับอ่ะในเมื่อมันยังไม่มีสงครามสักทีนะครับไปจีบสาวดีกว่าไปหาเมียพอจะไปหาเมียปั๊บล่อตาล่อใจนะครับเจอที่ซ่อนโจรไม่เป็นไรครับเอาสเตมิน่าด้วยแต่ไม่รู้ว่าพอไปถึงเขาจะอยู่เมืองหรือเปล่านะครับต้องไปวิ่งตามหาเขาด้วยนะเมื่อท่านโหผมร้อยจักโอเคประมาณนี้ไปรู้สึกว่าหลายพาร์ทแล้วเหมือนกันนะไม่ได้ตีลังโจรอ่ะหรือว่าความจำผมผิดพลาดเอ่ยนี่นี่นี่เสื้อไม่ใส่เสื้อไม่ใส่โอ้โหขาแม่นด้วยขาแม่นด้วยนี่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 ทำอะไรทหารข้าไปไปไปโอ้ยังนั่งไม่รู้อะไรเลยเอาละครับเอาละเอาละเอ้ายังไม่รู้เหรอนึกว่ารู้แล้วนึกว่ารู้แล้วโดนธนูใช่ไหมถึงรู้ตัวเนี่ยอุ้ยมันง้างรอใช่ไหมง้างรอโจรนี่ต้องระวังนะครับแก๊งปลาหินเห็นไหมแม่นด้วยแม่นด้วยบางทีเหมือนงานจะไม่ได้ปลาเรานะครับแต่สุดท้ายก็โดนเรานี่แหละตัวรอดทีนอย่างดีเลยนะครับเราเนี่ยตรงนี้มีสามเหรอสมผมเพ่จังนี่เพลงดับข้าไวกว่าหมดแล้วเหรอจริงเหรอมาบอสกับบอสมาดวลกันหน่อยอะ very well ได้ได้ดาบมันยาวยาวนะเนี่ยนี่ยิ่งยาวการแกว่งก็ยิ่งช้านะแต่จะได้เปรียบตอนอยู่บนหลังม้าหรืออยู่ใกล้ๆนะครับคือมันต้องปล่อยดาบก่อนนะจับเฉลยได้แปดของก็
เหมือนจะเยอะนะก็เยอะแหละแต่ว่ามันราคามูลค่ามันน้อยนะครับเมื่อกี้ผมดูแล้วว่าที่เจ้าสาวเราอยู่ที่นี่นะครับไม่ใช่ว่าที่เจ้าสาวจีบติดหรือเปล่าเอ่ยเขาคือคนที่เราไปแอบตกหลุมรักเขาข้างเดียวจีบติดหรือเปล่านะมีทัวร์นาเมนต์แวะตลอดทางครับตั้งใจจะไปจีบสาวแต่ก็แวะตลอดทางเอ๊ะพี่จะไปจีบสาวจริงหรือเปล่าโอ้โหใครจะตามเราทันได้ถุงมืออีกแล้วเก็บไว้ให้คอมพาเนียนใช้ก็ได้ครับหรือว่าตอนไม่มีอันจะกินขอไปขายครับแต่เราคงจะไม่ถึงจุดนั้นเราต้องมีอันจะกินโอ้เต็มหน้าเลยรู้สึกว่าไอ้มันเริ่มเก่งขึ้นนะพี่ชายนี่กระเหมือนพี่ชายผมเลยนี่เนียนพี่ชายโดนแล้วโอ้บลาพี่ชายเลยนี่โอ้โหมันลุ่มดุ๊กแม่พี่ชายมันเป็นอริครับต้องจะเอากันก่อนเลยนี่หมอนี่หมอนี่โอ้โหหมอกันนะเนี่ยเพื่อนเราถึงเวลาแตกความสามัคคีกันนะครับมาในนี้ขอเถอะสามดาบเรียบร้อยไม่แวะซื้อมาดีกว่านะครับมาเราเยอะละเดี๋ยวมันจะเยอะไปเขายังอยู่ไหมเอ่ยขอดูแป๊บนะครับขอดูแป๊บไม่เขาอยู่ที่ใหม่ละต้องเดินทางไปหาเขาครับอยู่เมืองไหนเอ่ยอยู่ทางนี้เขาเป็นแม่ทัพนะครับจะหาตัวเขายากหน่อยนึงโอ้วิ่งสวนกันไปนิดเดียวเราจะได้เมียหรือเปล่าครับมองดูว่าผมจะจีบติดไหมนะ ต้องลำบากวิ่งหาหน่อยนะครับเพราะว่าเขาน่าจะเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลานะครับนี่ผมจะจีบต้องทีต้องเอาระดับแม่ทัพเลยนะตระกูลผู้ปกครองด้วยนะครับนี่ไงเจอแล้วแนะนำตัวเรื่องจะปรึกษาเสร็จเรียบร้อยถ้าจะจีบก็ประมาณนี้นะครับประโยคนี้เขายังไม่มีใครใช่ไหมเขายังไม่มีใครใช่ไหมยังไม่เอ่ยไม่แน่ใจฮะเสนอการแต่งงานใช่ไหมตัวเนี้ยถ้าจำไม่ผิดนะผมทำอะไรผิดพลาดไปหรือเปล่า
เขายังไม่มีแฟนใช่ไหมเดี๋ยวนะหรือว่าผมจีบไม่ติดไม่ถนัดการจีบสาวภาคนี้นะครับอ่ะอ๋อมันต้องทักสองครั้งใช่ไหมเอ่ยโอ้โหทีนี้ล่ะจีบติดไม่ติดอยู่ตรงนี้แหละครับตรงนี้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 ตอนนี้ผมว่าตอบตัวนี้น่าจะโอเคกว่านะอ่ะลองครับตึ้งไอ้ยาหูแต่อันแรกน่าจะโอเคสุดนะผมว่าแป๊บหนึ่งครับแป๊บหนึ่งตัวนี้น่าจะดีสุดนะอ่ะ89%ลองดูจ้ากยังได้ไอ้ซีโอ้โหข้อสุดท้ายสาธุขอให้จีบติดให้จีบติดเปอร์เซ็นต์เยอะสุดนะผมว่าลองเอาตัวนี้ดูนะครับแบบนี้ถือว่าจีบติดหรือยังเอ่ยจีบติดหรือยังครับแล้วทำไงต่อต้องไปหาพ่อเขาใช่ไหมต้องไปหาพ่อเขาใช่ไหมครับใช่ไหม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 เดี๋ยวนะต้องไปหาพ่อเขาใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดนะจากที่ผมดูคนอื่นเล่นนะไปไหนแล้วนะเดี๋ยวพ่อเขา father อยู่เมืองไหนเนี่ยถ้าจำไม่ผิดผมต้องไปหาพ่อเขานะเหมือนกับว่าเราจีบติดแล้วนะถ้าผมจำไม่ผิดนะถ้าผิดถูกยังไงขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับภาคนี้ไม่ถนัดจริงๆครับเรื่องการจีบสาวแต่ถ้าภาควอลแบนนะผมทำบ่อย ถ้าภาควอลแบนนะครับทำบ่อยทำบ่อยทำบ่อยเดี๋ยวนะพ่อเขาชื่ออะไรนะผมจำไม่ได้คิดการใหญ่ใจต้องนิ่งครับคิดการใหญ่ใจต้องนิ่งนะไปแสดงว่าจีบติดใช่ไหมผมเคยมาเล่นนะครับเล่นก่อนหน้าที่จะแคสนานแล้วเหมือนกันครับเคยจีบทีเดียวอ๋อนี่ไงเขาอยู่นี่ผมเคยนานแล้วเหมือนกันนะครับที่จีบไปแล้วก็ไม่จีบนะเดี๋ยวแต่ครั้งนี้ติดว่ะแต่ครั้งนั้นสกิลการเจรจาการพูดการจาผมยังไม่ดีเท่านี้นะครับจะได้เมียแล้วก็ดิจริงไหมได้ไหมเมียไหมได้เมียไหม ได้เมียไหมสวัสดีครับเดี๋ยวนะหรือว่ามันต้องรอข้ามวันหรือเปล่าผมไม่แน่ใจของเข้าไปดูก่อนนะครับอันนี้ใช่ไหมเอ่ยอันนี้ใช่ไหมอันนี้ใช่ไหมอันนี้ใช่ไหมแล้วก็งั้นกับตัวเองเนาะใช่ไหม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 ตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นไม่เคยจีบให้ตัวเองติดนะโอ้โหอันนี้คือหน้าสินสอดใช่ไหมโหยังไม่ได้อีกเหรอมันต้องอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่
อันนี้ของเขาอันนี้ของเราโอ้โหยังไม่ได้เหรอมันต้องเท่าไหร่อะครับถึงจะได้ฮะโอ้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหโอ้โหดาบนี้ด้วยเหรออ่ะให้ก็ได้ให้ก็ได้สิได้ให้อ่ะถุงมือด้วยไม่อ่ะมันจะเอาดาบมันจะเอาดาบธนูด้วยโอ้โหมันความจริงมันต้องมีเงินเยอะใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเสร็จเรียบร้อยแล้วตังหมดแล้วตังหมดแล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะเพื่อความมั่นใจแต่งงานแล้วใช่ไหมแต่งงานแล้ว ดีใจโอ้ยหยิบติดตังก็หมดตัวโอ้ยแล้วภรรยาห้อยอยู่ใส่วะเนี่ย หมดเนื้อหมดตัวของจากทัวร์นาเมนต์ไปสู่ขอเมียมาแล้วผมลืมไปว่าต้องมีตังค์เยอะๆนะไม่เป็นไรครับมีเมียแล้วนะก็ดิเดี๋ยวเอาเมียเข้าสู่กองทัพนะครับเข้าร่วมกองทัพแล้วก็จะได้มีลูกมีหลานไว้สืบสกุลเมียเก่งด้วยนะสกุลเราเป็นแชมป์ทัวร์นาเมนต์เมียจะต้องภูมิใจนะครับเฮ้ยนี่นี่ไม่เอเนอร์จี้เยอะอีกสาวติดครั้งแรกตั้งแต่เล่นมาเออลาเมียนาเดียที่รักพี่จะทุนุถนอมเจ้ายุงให้ตายไรไม่ให้ตอมน้องนาเดียรอพี่ก่อนนะรอพี่ก่อนนะครั้งแรกมันก็จะอะไรประมาณนี้โอ้ยมันคนล็อกฟิวกับการจีบสาวในภาควอลแบนเลยนะครับจีบสาวในภาคโอแบนผมไม่กลัวนะเอาตรงโอ๊ย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 มาแบบนี้ไม่ได้ทีนี้ผมกดเอียดอาวุธไปโอ๊ยไม่น่ามัวเล่นเลยใครชนะพี่ชายโอเคความจริงในผ้าวอแบนผมอ่ะโอ้โหแล้วสัมภาระก็หนักเกินด้วยพี่ชายชนะแต่ก็ได้หรอแต่ตัวนี้เบากว่านะตัวนี้ไป
นี่ คุณหมอนี่แฟชั่น โอ้โห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 อะไรแหละโอ้โหนี่หรือบางกอกเลยอ่ะอันไหนไม่จำเป็นขายไปให้หมดครับพิกัดน้ำหนักเกินโอ้โหอันไหนไม่จำเป็นขายไปให้หมดหวังว่าการตัดสินใจครั้งนี้จะถูกต้องนะเอาไปแลกเมียหมดเลยแล้วก็ตีดาบขายครับนาทีนี้ต้องตีดาบแล้วแหละอืมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะต้องใช้วัตถุดิบอันไหนเอ่ยแต่ว่าทำไมดาบเองถูกจังวะประมาณนี้อ่ะโดนกดราคาใช่ไหมเนี่ยแล้วก็รีบิวต้องตีดาบไปขายแล้วครับตอนนี้ประมาณนี้ประมาณนี้แล้วกันครับทำได้ทุกอย่างเพื่อเมียนะครับทำได้ทุกอย่างเพื่อเมียดีนะดีนะที่อัพสกิลตีดาบไว้โอเคก็ยังประทังชีวิตได้อยู่นะแล้วก็ซื้อลาครับซื้อลาโอ้ลาหมดตัวที่มันถูกครับอ่า4,000อ่ะประมาณนี้ก่อนเรียกได้ว่าหมดเนื้อหมดตัวกันเลยทีเดียวครับแล้วพารเมียผมอยู่ไหนไปรับพารเมียครับไปรับพลเมียบอกเลยจะพาเมียเข้ากองทัพนะครับอะไรอีกล่ะแล้วแต่ครับผมไม่โหวตด้วยเพราะว่าอาณาจักรเมียผม เมียจ๋าพี่ขอโทษเมียจ๋าพี่จะต้องทำอย่างไร
ลองเมียสุดที่รักเห็นเลยนะครับถ้าเขาไม่รุกรานเราเราจะไม่ทำอะไรเมียนะครับเห็นแก่หน้าเมียเห็นแก่หน้าเมียเมียผมยังไม่มาใช่ไหมเนี่ยความจริงเขาต้องอยู่ในปราสาทใช่ไหมแต่ว่ารอนะครับรอลงอารีน่าแหมพี่จะรอน้องอยู่แถวนี้แหละพี่ชายเมื่อกี้พี่ชายทำไรผมจี้หมวดตื่นเต้นจะได้เมียจี้หมวดตื่นเต้นจะได้เมียโอ้ยไปช่วยเลยเด็กก็ติดไปช่วยเดี๋ยวนี้จะมีเมียแล้วก็มือไม้ก่อนทันทีนะก็ติดโอ้ยพี่ชายอีพี่ชายโอ้เดี๋ยวนี้นี่พี่ชายของทัวร์นาเมนต์แล้วนะพี่ชายไม่ใช่เมืองนี้ออกมาเมืองผิดโอ้ยทองรองหิวข้าวไม่ได้กินข้าวซื้อมาซื้อลาเมียมาแล้วเดี๋ยวโอ้ถ้าเขาไม่ลุกลานครับแผ่นดินเราก็จะพยายามนะจะแค่คำว่าจะพยายามไม่ทำอะไรเขานะครับมาสึกไว้ก่อนแล้วกันต้องไปขอเมียหมดแล้วเอาเมียมาอยู่ในกองทัพนะครับจะได้มีลูกมีหลานสืบสกุลแหมแล้วก็ต้องหาเมียให้พี่ชายอีกใช่ไหมเนี่ยโอเคพี่ชายบอกก็เองมีเมียพี่ก็อยากมีโอ้ยเล่นอะไรของผมเนี่ยเดี๋ยวค่อยหานะครับต้องหาคนดีๆให้กับวงตระกูลของเราแหมผมมาผิดเมืองเมื่อกี้ดูผิดไปรับเมียกันดีกว่าครับโอ้เราก็มีทัวร์นาเมนต์จะตั้งใจแล้วมีพี่ชายนี่นะต้องเป็นหน้าเป็นตาหน่อยครับโอ้ได้เมียแล้วก็แพ้ทัวร์นาเมนต์มา2ครั้งแล้วโอ้ยในเมื่อมีเรื่องที่ดีครับมีเรื่องที่ไม่ดีบ้างสองตาไม่กี่อุตสาห์ได้ชุดกรอบนะใครชนะมารับขวานเมียหน่อยอุ้ยแบ่งดาบมาโดนผมจะปันกันแบบมาโดนผมได้ไงเดี๋ยวจ้าดูพี่นะพี่จะไม่ทำให้น้องผิดหวังแต่งครอบครัวกิฟติงดอร์
แต่งงานปุ๊บประกาศสงครามปั๊บแล้วก็อาณาจักรเมียด้วยโอ้โหพ่อตาสงสัยได้ตังค์ได้ตังค์ค่าสู่ของแล้วหึงเลย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 พ่อตาได้ของไปเยอะเหมือนกันนะจากผมอ่ะเยอะมากครับเยอะจริงๆเยอะจริงเยอะจังอ่ะถามว่าเสียดายไหมก็นิดนึงครับแต่แลกมาด้วยเงินผมลืมดูอายุเขาไปแล้วอายุเท่าไหร่ในเมียเราอ่ะก็ดูด้วยจะบอกนะก็ดีเองได้เมียแก่เนี่ยดูแต่สเตตัสเขาเนี่ยดูแต่อันนี้เขาเนี่ยก็ติดมันไปดูอายุตรงไหนมันนี่ก็ดิ25เมียล่ะเมีย28อ๋อนิดเดียวครับ3ปีโอเคโอเคได้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 ก็ดินี่เองเบญจเพสใช่ไหมก็ดิโอ้โหเบญจเพสนะก็ดิอ้าวเอาแล้วไม่โฮริงแล้วไหมเออสเตงโอเคถือว่าถือว่ามาลงทัวร์นาเมนต์เอาของก็แล้วกันนะก็ติดนะเก็บไว้ให้เมียไม่รู้เมียมีอาวุธอะไรนะครับโอ้โหโอ้โหมาเมืองนี้โอเคไปก็ไปจะได้อยู่กับเมียนี่อุปสรรคเยอะเนาะผมจริงผมใจร้อนเองแหละครับมันบอกโง่ริ่งก็มีประสบการณ์แล้วนะว่าไปหาแล้วไม่ค่อยเจอต้องเปลี่ยนเมืองไปเรื่อยๆแต่ด้วยความดีใจนั้นโอ้ยผมต้องไปหาเมียให้พี่ชายนะเนี่ยเพราะผมเพิ่งเคยจีบติดแล้วก็เพิ่งรู้ว่าอ๋อต้องจีบให้พี่ชายด้วยเหรอก็มีด้วยนะเงินก็ถือว่าบวกนะครับฉะนั้นผมมันมีเฉลยอยู่ใช่ไหมโอเคฉะนั้นผมจะยังไม่อัพทหารนะครับอัพตอนนี้เดี๋ยวความชิปหายมาเยือนครับแน่นอนเลยชิปหายมาเยือนแน่นอนเว้ยพวกเองอย่ามาขวางนะเว้ยคนจะไปหาเมียเว้ยเมียข้ารออยู่รอร่วมกองทัพ ไปที่ผมไม่ชอบวิ่งไปเร็วๆเพราะว่าผมรู้สึกว่าเวลาวิ่งไปวิ่งไปมันเจอค่ายโจรเนี่ยครับบางทีมันหยุดไม่ค่อยทันนะบางทีมันก็ลกนะครับมีทัวร์นาเมนต์ให้เล่นเยอะจังมาลงทัวร์นาเมนต์ก่อนตอนนี้เราเป็นบุญตาเมียของจริงใช่ไหมขอดูก่อนนาเดียนี่ไงนาเดียสัญลักษณ์ธงของเรานะครับลงทัวร์นาเมนต์เพื่อที่จะเป็นเกียรติให้กับเมียนะครับแต่ชนะครั้งนี้ผมจะมอบให้กับเมียผมโอ้โหเมียลงทัวร์นาเมนต์ด้วยเจอกันนะเมียจ๋าเป็นที่รักผมก็ไม่เอามือให้นะครับที่รักจ๋าเงินพอกินกันความสำคัญก็เหมือนเดิมเมียนะพี่ชายมีล้างแค้นจะไม่เอามือให้เดี๋ยวไม่จีบเมียให้นะโอ้โหอยู่ทีมเดียวกันกับเมียด้วยเมียจ๋าพี่จะปกป้องน้องโอ้โหเมียแน่นพุทธยิ่งกว่าผัวอีกแฮะทำเมียใครเมียข้าทำได้แต่คนเดียว
อีพี่ชายอีพี่ชายเนี่ยเพียงข้าผู้เดียวเท่านั้นที่จะทำได้สุดยอดเลยที่รักเดี๋ยวต้องเป็นหัวเราะอร่อยมากเดี๋ยวต้องเป็นศึกผัวเมียแน่นอนเฮ้ยเฮ้ยกันดีนักนะกันดีนักนะเอาละครับผัวเมียทะเลาะกันละไปไปเมียจ๋าให้พี่เถอะเดี๋ยวพี่ขอเท่ากันน้องพันละเมียแน่นพุดมากอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเป็นเช้าของเขาเออขอโทษนะเมียจ๋าเดี๋ยวพี่รับมาอยู่ด้วยสึกผัวเมียกองเชียร์ละมันนะเดี๋ยวผมเดินเข้าไปในหอแบบเก๋ๆดีกว่านะเออเก๋ๆเก๋ๆเราจะไปรับเมียนะครับขอนิดนึงนะครับเป็นเกียรติแด่เมียเป็นเกียรติเป็นศรีป่ะพี่ชายผมจะพาเข้าเมืองไปรับพันว่าที่ไม่ใช่ว่าที่แล้วสิภรรยาอันเป็นที่รักของผมนะกว่าจะได้มาผมต้องแลกด้วยทรัพย์สินเกือบทั้งหมดในกองทัพนะครับครับพี่มาไหมอ๋อมาแต่ยิ่งช้านึกว่างอนไม่งอนนะพี่ไม่งอนไม่งอนเดี๋ยวผมเมียให้เย็นนะพี่นะเดี๋ยวผมหาเมียให้แน่นอนไม่ต้องอิจฉาครับพี่เดี๋ยววงตระกูลวงตระกูลของเรากลุ่มกิฟฟินดอร์ของเราจะต้องยิ่งใหญ่นะไปทางไหนต้องไปทางนี้ใช่ไหมใช่ไหมเออต้องวิ่งไปทางนี้นะถ้าจำไม่ผิดนะครับมันให้คอมพานีนแยกไปตั้งแทนได้แต่ไม่รู้ว่าผมให้พี่ชายไปตั้งอีกสายหนึ่งได้หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะครับถ้าทำได้นี่เจ๋มเลยนะมาทางนี้ก็ได้ใช่ไหมฮอลลอดเดี๋ยวนะฮอลลอดหายไปไซส์แล้วล่ะวิ่งทางนี้ความจริงเมื่อกี้ต้องตรงไปใช่ไหมเสียงดังโอ้เสียงดังเจ็บพอเลยต้องไปทางนู้นเนี่ยลงทางลงทางลงทางเออมันต้องตรงไปนั่นไงประตูฮอลอดตาตาท่านกอสดิกจะไปรับเมียแล้วแต่ไม่น่าเลยไม่น่าไปตีกันกับอาณาจักรพ่อตาเลยแล้วเมียผมอยู่ใสครับอันนี้ไม่ใช่นี่ไม่ใช่หูหัวมันไม่ชีเลยลืมปิดเสียงโทรศัพท์นะครับติดติดตลอดเลยติดน้ำเงี้ยวอยู่สายเมียจ๋าเมียจ๋าเมียทานอสพี่ชายอ๋อนี่ไงอันนี้ใครว่าพี่ชายมาเฝ้าเมียผมให้น้องนาเดียครับเรามาร่วมกองทัพกันดีกว่า
ผมต้องไปนี่ก่อนใช่ไหมเอ่ยมีเรื่องอยากปรึกษาใช่ไหมโอเคแล้วก็จอยปาร์ตี้นะครับเรียบร้อยขอหอมหน่อยปุ๊บหนึ่งที่สุดก็มีเมียนะครับใช่ไหมเขามาร่วมของครับกับเราแล้วใช่ไหมเอ่ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงโอ้ลังการงานสร้างยิ่งกว่าสามีอาพี่ชายเองตอกอำนาจลงไปนะโอเคโอเคโอเคแม่ผมลืมไปดูขอดูเมียก่อนเมียเป็นสายอะไรเอ่ยการค้าการเจรจาผมว่าเอาเมียมาตีเหล็กก็ได้อยู่นะเอนจิเนียร์เอนจิเนียร์ก็ได้นะเนี่ยเมียแล้วเราเอนจิเนียร์เท่าไหร่โอ้เราเอนจิเนียร์27ผมต้องฝึกให้เมียตีเหล็กแล้วล่ะงั้นอ่ะนิดๆหน่อยๆก็ยังโอเคนะครับขอไปดูอาวุธเมียหน่อยสิโอ้โหดาบอ่ะเมียยกให้เลยนี่เดี๋ยวหาหอกให้นะครับโอเคโอเคน้องเมียสุดที่รักนะครับโอเคครับสำหรับพาร์ทนี้นะครับผมขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับถ้าหากชอบครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำผลงานต่อไปด้วยนะสำหรับใครนะครับมีข้อติชมมีความคิดเห็นหรือมีข้อเสนอแนะมีทริคในการเล่นนะครับก็สามารถมาคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ครับผมขอขอบคุณในการติดตามรับชมผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ